สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเจนจะมาแนะนำวิธีการเข้าเช็คแบ็กออฟฟิศของเรานะคะเมื่อท่านมาที่หน้าเว็บไซต์ของท่านเองแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีชื่อเราเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลให้ติดต่อนะคะทีนี้ถ้าเราจะเช็คออฟฟิศของเราให้กดที่ปุ่มแบ็กออฟฟิศตรงนี้นะคะหรือท่านสามารถโหลด J Mobile เป็นแอปพลิเคชันทางมือถือหรือว่า iPad ได้นะคะจากนั้นเราก็ใส่ล็อกอินเป็น username และ password ของเรานะคะแล้วกดปุ่มล็อกอินค่ะหน้าแรกที่เราจะเห็นเขาเรียกว่า My Business Snapshots นะคะตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับสรุปนะคะข้อมูลให้เราเห็นแบบนี้นะคะจะเป็นค่าคอมมิชชั่นอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นแบบสรุปมาให้เราเห็นมีกราฟให้ดูความเคลื่อนไหวของเราด้วยนะคะแต่ถ้าอยากดูค่าคอมมิชชั่นเมื่อเร็วๆนี้ให้คลิกที่ O Homepage ค่ะตรงเป็นรูปบ้านนะคะอันนี้มันจะเห็นว่ารอบการจ่ายเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยจ่ายเมื่อไหร่แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นที่เราได้รับเร็วๆนี้ล่าสุดเนี่ยเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้มันจะโชว์แค่15วันทัดนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ล่าสุด15วันมีใครบ้างเพราะนั้นวันนี้ก็จะโชว์แค่15บรรทัดนะคะแล้วก็คะแนนข้างซ้ายคะแนนข้างขวาตอนนี้เราเท่าไหร่นะคะสถานะปัจจุบันเราอยู่ตำแหน่งไหนนะคะแล้วก็ข้อมูลออโต้ชิปตรงนี้นะคะมันจะโชว์บอกเลยว่าวันสำหรับสั่งออโต้ชิปครั้งต่อไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนี่คือวันที่เราต้องตรวจสอบเวลาที่เราจะสั่งออโต้ชิปนะคะทีนี้มาดูส่วนของค่าคอมมิชชั่นที่เขาจะจ่ายเข้าบัญชีให้เราเข้าจ่ายเท่าไหร่แบ่งจ่ายยังไงนะคะให้มาดูที่รายงานค่ะแล้วก็เลื่อนมาที่คำว่าคอมมิชชั่นนะคะตรงนี้นะคะมันจะโชว์ให้เราเห็นว่ามันจะแบ่งจ่ายแบบไหนวันที่เท่าไหร่ยอดเท่าไหร่ที่จะเข้ามาในแอคเคาท์ของเรานะคะนี่ก็คือตัวอย่างของเจนนะคะทีนี้ถ้าจะดูคะแนนขององค์กรนะคะว่าคะแนนองค์กรของเรารวมแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่ให้ไปที่รายงานผู้แทนจำหน่ายอิสระนะคะแล้วก็เลื่อนไปดูตรงนี้ค่ะสำหรับคนที่ทำโปรแกรม Choose for Sapphire นะคะเลือก Format เป็นแบบ PDF ค่ะแล้วก็กดคำว่า Exportตัวนี้มันจะดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ใน iPad มันก็จะเปิดขึ้นมาให้เราเห็นเลยทีนี้ตรงนี้ก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างมันก็จะโชว์สมาชิกที่เราสปอนเซอร์มาแล้วก็โชว์ยอดคะแนนรวมของเรานะคะอย่างของเจนตอนนี้มี 5,000 กว่าเนาะอันนี้คือดูคะแนนรวมขององค์กรที่เข้ารับโปรโมชั่นเนาะเสร็จแล้วถ้าจะดูวอลเล็ตของตัวเองว่ามีเงินเข้าบัญชีจ่ายค่าความลับไปเท่าไหร่แล้วให้ไปที่ Journey Wallet นะคะแล้วก็ใส่ username password เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นคนละตัวกับที่เข้า back office นะคะตัวนี้เราจะตั้งใหม่ถ้าใครยังไม่มีก็ไปตั้งใหม่เนาะทีนี้เนี่ยค่ะดูตรงเนี้ย view account history มันจะบอกว่าเงินเข้าในบัญชีของเรามีเท่าไหร่แล้วตอนนี้เจนเข้ามา2ยอดแล้วนะ75กับ300กว่าเนาะนั้นตรงนี้ account balance ก็คือ400กว่านะคะโอเคออกจาก wallet อันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับback office แล้วก็ในส่วนของร้านค้าสมมุติว่าสมาชิกใช่ไหมจะสั่งของใช่ไหมคะให้เราไปกดที่ร้านค้านะคะมันถึงจะเห็นเป็นราคาสมาชิกนะคะแล้วก็เลือกประเทศที่เราต้องการเช็คหรือว่าต้องการสั่งสินค้าเช่น United Kingdom แล้วก็กดปุ่ม Continue นะคะแล้วก็กดที่ Product ตัวนี้มันก็จะโชว์ให้เราเห็นแบบนี้ค่ะถ้าเราจะสั่งอะไรใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นจะสั่ง Cleanser อะไรเงี้ยก็ใส่จำนวนนะคะแล้วก็ Add to Cartอันนี้สำหรับคนที่เป็นสมาชิกเนาะใครจะสั่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะโชว์ช้อปปิ้งคาร์ตตรงนี้ว่าเรามีเท่าไหร่ถ้าเราจะจ่ายเงินเราก็กดปุ่มเช็คเอาท์จากนั้นมันก็จะให้เรากรอกที่อยู่ในการจัดส่งเราสามารถส่งไปบ้านลูกค้าเลยก็ได้นะคะเพราะนั้นที่อยู่ตรงนี้เราสามารถพิมพ์เป็นบ้านลูกค้าได้เลยแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะ I understand แล้วก็กดปุ่มส่งจากนั้นมันก็จะให้เราเลือกเมธอดเกี่ยวกับ
การจัดส่งแล้วก็จ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนทั่วไปเนาะเพราะนั้นมันจะสะดวกสบายสมมุติว่าลูกค้าสั่งอะไรเงี้ยเราสามารถเข้ามาตรงที่ร้านค้าแล้วก็เนี่ยค่ะสั่งแล้วก็ส่งไปบ้านลูกค้าได้เลยเนาะโอเคค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครสงสัยอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ